ทำคือเหมือนเครื่องวาร์ปอะค่ะอยู่ตรงนี้กดปุ่มแล้วก็วาร์ปอีกทีหนึ่งเลยก็เหมือนเป็นเครื่องเหมือนโดเรมอนนะครับทำให้ชีนแล้วก็ย้อนเวลากลับไปอดีตได้อนาคตได้ครับเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีตด้วยก็ได้ครับอยากที่จะทำนวัตกรรมที่สามารถทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถวิ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้นำทางค่ะเป็นยานพาหนะที่ไร้มลพิษอาจจะใช้พลังงานน้ำพลังงานลมเพื่อเป็นการใช้ไฟฟ้าแทนแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าถ้าทุกคนในโลกนี้ทำได้แล้วก็หากสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นจริงเนี่ยโลกของเราก็จะหายร้อนแล้วก็มีแต่ความสุขมีความเป็นกรีนเนอร์มากขึ้นครับตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของเรื่องราวความก้าวหน้าของเยาวชนไทยกันแล้วนะคะกับรายการเดินหน้าประเทศไทยไวทีนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีค่ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆนั้นนะคะก็มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันค่ะตั้งแต่เราเกิดจนถึงเราชราทั้งเวลาเราตื่นหรือแม้แต่เวลาเรานอนค่ะเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆนั้นนะคะจะมีส่วนช่วยให้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและนั่นนะคะก็หมายถึงคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะแล้วมันจะดีแค่ไหนคะถ้าหากเราสามารถประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆนั้นได้ด้วยตัวเองวันนี้นะคะรายการเดินหน้าประเทศไทยไวทีนจะให้เยาวชนไทยจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีมาตอบคำถามเหล่านี้กันค่ะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคซึ่งมีอยู่12แห่งทั่วประเทศเป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนโรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าลงมือทำโดยโรงเรียนมีการสนับสนุนทั้งในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์ห้องทดลองที่เพียงพอต่อความต้องการในการศึกษาค้นคว้าสิ่งที่น่าสนใจได้ด้วยตนเองมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เด็กแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ยุค 4.0 นั้นเราต้องการขับเคลื่อนนะครับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฉะนั้นเด็กจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้นะครับสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้แล้วก็เปลี่ยนจากสังคมผู้บริโภคเป็นสังคมผู้ผลิตนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเด็กไทยสามารถที่จะผลิตหรือว่ามีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็เป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์นักคิดค้นในอนาคตนั้นก็เชื่อว่านะครับประเทศไทยนั้นจะมีทรัพยากรมนุษย์ที่สมคุณค่าซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะถึงจุดเริ่มต้นของการทำโครงงานนะคะโอ้เป็นยังไงของโรงเรียนเรานะคะก้าวแรกที่เขาเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะเป็นม.4เราก็จะมีการเริ่มการทำโครงงานเลยค่ะก็คือม.4เนี่ยจะเริ่มคิดหัวข้อในการทำโครงงานส่วนม.5เนี่ยจะเป็นการสอบจบหรือว่าเป็นการทดลองในการทำงานแล้วม.6เนี่ยพวกเราจะเข้าสู่สนามการแข่งขันจริงก็คือเป็นเหมือนสนามที่ทดสอบความสามารถของพวกเราค่ะอยากจะให้เพื่อนๆลองพูดหัวข้อโครงงานของแต่ละคนให้ฟังได้ไหมคะว่าทำอะไรกันบ้างค่ะตัวดิฉันนะคะคือทำปืนบัตรกรีมือเดียวค่ะครับผมทำวัสดุคลุมดินจากนมผักกาเฉดและกกทูบฤาษีครับครับผมทำหลังคาฉนวนกันความร้อนจาก HDPE และเท่าแก้วครับส่วนผมนะครับทำเป็นอุปกรณ์ช่วยจับครับสำหรับรถโดยสารประจำทางและรถไฟฟ้าครับผมนะครับเป็นอุปกรณ์วัดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขการวิ่งที่ผิดวิธีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกพรอภิชาติมณีกุลค่ะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะทำโครงงานในสาขานวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับปืนบัตรกรีมือเดียวค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเมื่อเทอมที่แล้วค่ะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัตรกรีสิ่งของต่างๆค่ะแล้วตอนแรกเนี่ยหนูเป็นเหมือนคนเพิ่งเริ่มใช้งานนะคะหนูก็รู้สึกว่าทำไมบัตรกรีมันยากจังคือตอนแรกที่หนูใช้เนี่ยหนูต้องให้เพื่อนคนนึงค่ะถือชิ้นงานขึ้นมาแล้วหนูก็บัตรกรีหนูก็เลยเกิดไอเดียว่ามันจะทำได้ไหมที่ทำให้บัตรกรีมันง่ายขึ้นนะคะก็คิดว่าถ้าทำบัตรกรีแบบใช้มือข้างเดียวได้เนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมแทนที่อีกมือนึงเราเนี่ยจะได้จับชิ้นงานได้ด้วยอะค่ะไอเทมสำคัญของปืนบัตรกรีมือเดียวเนี่ยคือเราได้เพิ่มไฟฉายขึ้นมาค่ะเนื่องจากเวลาที่เราทำงานนะคะบางครั้งเงาของตัวเราเนี่ยอาจจะบังตัวชิ้นงานที่เรากำลังทำทำให้เราสามารถบัตรกรีออกมาได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการก็เลยผู้จัดทำเนี่ยก็เลยได้เพิ่มไฟฉายขึ้นมาเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการทำงานมากขึ้นค่ะหลักการจะแบ่งออกเป็น2หลักการใหญ่ๆนะคะหลักการแรกคือจะเป็นหลักการที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่ของตะกั่วค่ะคื
ือทางผู้จัดทำนะคะได้ศึกษาจากหลักการเคลื่อนที่ใกล้ๆตัวก็คือจะเป็นหลักการของปืนกาวค่ะจะนําหลักการของปืนกาวมาประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนที่ของไส้ตะกั่วก็คือจะเปลี่ยนจากปืนกาวจากไส้ปืนกาวเนี่ยเป็นไส้ตะกั่วแทนแล้วก็มีการประยุกต์ตรงท่อส่งนิดเล็กน้อยค่ะตรงที่ว่าปืนกาวเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเราก็เลยทําฟันเข้าไปเพื่อที่จะลดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงท่อค่ะให้มันเล็กลงเพื่อที่จะได้หนีบเส้นตะกั่วได้ค่ะส่วนหลักการที่2จะเป็นหลักการในการหลอมเหลวของเส้นตะกั่วค่ะคือเราก็จะเห็นว่าต่อท่ออลูมิเนียมตรงนี้ค่ะต่อขึ้นไปโค้งประมาณสัก15องศาค่ะให้โค้งไปถึงที่หัวแรงอะค่ะเมื่อเส้นตะกั่วโดนกับหัวแรงเนี่ยตะกั่วก็จะออกมาบัดดีค่ะสำหรับโครงงานที่เราทำนะครับชื่อว่าวัสดุคุมดินจากนมผักกระเฉดและกกทูบฤาษีครับโดยสำหรับแนวคิดสำคัญนะครับที่เรานำมาทำโครงงานนี้ผมได้เล็งเห็นว่าเกษตรกรรมเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่ช้านานแล้วแต่การที่เราพัฒนาต่างๆเนี่ยจากการที่มีประสบการณ์นะครับได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นพบว่าการเกษตรมีการใช้วัสดุคลุมดินซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเกษตรเลยทีเดียวแหละครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นจะทำจากพลาสติกดำซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศย่อยสลายยากแล้วก็เป็นขยะของโลกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ครับผมเลยมีแนวคิดที่จะนำวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก่อให้เกิดเป็นชิ้นงานคือวัสดุคลุมดินครับโดยจากทั่วไปนะครับในจังหวัดปทุมธานีนี้ก็มีพืชที่เป็นวัชพืชหลักๆก็คือนมผักกระเฉดคือบริเวณที่เราไม่นิยมรับประทานกันที่เป็นข้อปล้องสำหรับลอยน้ำของเป็นทุ่นลอยน้ำนะครับแล้วก็เป็นกกทูบฤาษีจากการศึกษาทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับภายในมีลักษณะโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็สามารถเก็บน้ำได้ดีเราจึงเกิดแนวคิดที่ทำเป็นวัสดุคลุมดินจากนมผักกระเฉดร่วมด้วยกกทูบฤาษีครับวัสดุคลุมดินของเราครับช่วยให้กักเก็บรักษาความชื้นในดินนะครับเพื่อทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์นะครับเพื่อทำให้มีผลการผลิตทางการเกษตรได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับค่ะคุณสมบัติของตัวเยื่อนี้นะคะคือมันจะมีความเหนียวเพราะว่ามาจากการประสานของเยื่อค่ะคือมันจะดึงไม่ออกเลยแต่ว่าสามารถแว่นแก้นฉีกขาดคือสามารถฉีกขาดได้เพราะว่าเราต้องการให้พืชสามารถทะลุขึ้นมาได้ค่ะเวลาแดดแสงจากดวงอาทิตย์นะครับมาโดนกับผิวดินเนี่ยไม่นานครับก็จะน้ำก็ระเหยออกแต่ถ้าเรามีตัวนี้ปิดไว้ก็จะทำให้น้ำยังคงอยู่ในนี้แล้วก็รักษาความชื้นในดินแล้วก็รักษาทรัพยากรน้ำอีกด้วยครับค่ะโครงงานนี้นะคะชื่อว่าโครงงาน Running Hill ค่ะเป็นนวัตกรรมที่เจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่นักวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะโดยโครงงานของเราเนี่ยจะเป็นแผ่นรองเท้าที่มีตัวเซ็นเซอร์เพื่อใช้ในการวัดและวิเคราะห์แรงกดของเท้าค่ะในการวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะเราต้องวิ่งด้วยการใช้กลางเท้าวิ่งค่ะแต่ถ้านักวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยใช้การวิ่งที่ผิดวิธีจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เท้าได้ค่ะโดยอุปกรณ์ของเรานะครับจะสามารถทำได้ทั้งการวัดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาไปในตัวเลยครับเพราะเรามีอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสายดึงรั้งครับก็คือจะทำการรัดไปที่ข้อเท้าของผู้วิ่งนะครับแล้วก็ทำการปรับเปลี่ยนนิสัยของผู้วิ่งครับโดยการทำให้มีความรู้สึกฝืนนะครับเพื่อปรับพฤติกรรมในการวิ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการวิ่งมากขึ้นครับและไม่เกิดการบาดเจ็บระหว่างวิ่งครับในอนาคตนะครับเราอาจจะทำการเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาครับเพื่อทำให้ง่ายต่อการใช้งานครับและทำการปรับหน้าตารูปร่างเพื่อให้ใช้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยครับสำหรับแรงบันดาลใจในการริเริ่มในการทำโครงงานชิ้นนี้นะคะส่วนตัวเองเนี่ยค่ะมีความสนใจในด้านการแพทย์ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่จะรักษาสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วเพื่อนเองก็มีความสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์เราได้เลยได้มาริเริ่มคิดที่จะทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาบวกกับคำแนะนำของรุ่นพี่ที่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนทำให้เราสามารถประดิษฐ์โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายพัทรโชคศิลบรรจงครับชื่อเล่นชื่อว่าแซนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จับครับส่วนตัวสำหรับรถโดยสารแล้วก็รถไฟฟ้าครับเนื่องจากตอนแรกนะครับผมกับเพื่อนนะครับชอบไปเที่ยวบ่อยครับแล้วก็ใช้อาศัยโดยการโดยสารโดยรถไฟฟ้าแล้วก็รถประจำทางครับซึ่งจะพบปัญหาก็คือมีที่นั่งไม่พอสำหรับผู้โดยสารทุกคนครับทำให้คนเนี่ยต้องไปจับที่จับครับซึ่งปัญหาที่จับเนี่ยครับก็คือสกปรกและมีแบคทีเรียมากครับผมจึงคิดค้นเป็นที่จับนะครับที่สามารถเก็บพกพาได้สะดวกครับและใช้เป็นส่วนตัวครับนอกจากนี้นะครับก็เป็นปัญหาด้านการจับครับมีคนจำนวนมากครับที่เป็นคนพิการหรือว่าที่จับความสูงนะครับไม่เหมาะกับตัวเองครับผมจึงได้พัฒนาที่จับนะครับให้สามารถปรับระดับความสูงได้กับคนที่ตามต้องการความตามความสูงครับแล้วก็คนพิการที่นั่งรถเข็นที่จับที่จับได้ลำบากครับจุดเด่นนะครับก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้สะดวกครับและสามารถปรับความยาวครับของตัวจับให้เหมาะกับผู้ใช้เองได้ครับ
นี่นะคะก็คือตัวอย่างโครงงานจากเพื่อนๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีค่ะซึ่งก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ยังไม่ได้พูดถึงทั้งที่เคยไปสร้างชื่อเสียงและการยอมรับให้กับประเทศไทยในต่างแดนและก็ทั้งที่ถูกนำมาต่อยอดพัฒนาให้ใช้ได้จริงในทางพาณิชย์และรวมไปถึงที่ถูกรวบรวมไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไปในอนาคตด้วยค่ะถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านี้นะคะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่เหมาะสมกับพวกเขาแบบนี้อนาคตเยาวชนรุ่นใหม่ที่เราเห็นในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาประเทศของเราไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแน่นอนค่ะนอกจากการทำโครงงานเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนั่นชื่อว่าฟิสิกส์สัพพยุตนั่นเองค่ะอยากให้ซีลองอธิบายได้ไหมคะว่าฟิสิกส์สัพพยุตมันคืออะไรอะคะฟิสิกส์สัพพยุตครับจะเป็นการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการครับโดยทางสสวทครับจะให้โจทย์เรามา10โจทย์ครับแล้วก็ให้ไปแก้ปัญหาโดยโจทย์แต่ละโจทย์ครับจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใกล้ตัวซึ่งสามารถใช้หลักการฟิสิกส์เนี่ยครับอธิบายได้โจทย์ง่ายๆที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับเช่นทำไมเราถ่ายรูปหรือว่ามองบนหลอดไฟครับแล้วเราถึงเห็นลำแสงออกมาจากหลอดไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากครับแต่ว่าเราไม่สามารถหาคำตอบได้เลยเราจึงมีกระบวนการฟิสิกส์สัพพยุตครับเป็นตัวที่จะสามารถหาคำตอบเหล่านี้ได้ครับความคิดผมนะครับฟิสิกส์สัพพยุตครับมีค่อนข้างต่างจากโครงงานตรงที่คำถามครับเป็นคำถามปลายเปิดแล้วก็ส่วนใหญ่ครับเราจะหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ถึงจะอธิบายได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันย่อมมีข้อบกพร่องเสมอครับในการทำบางอย่างที่มันลึกซึ้งครับแล้วก็สำหรับฟิสิกส์สัพพยุตเราไม่ได้ทำแล้วก็จบตรงนั้นนะครับเรายังมีการโต้วาทีเชิงวิชาการต่อครับหรือว่าการแข่งขันนั่นเองครับข้อดีของฟิสิกส์สัพพยุตคือการที่ทำให้เราครับเข้าใจลึกซึ้งในฟิสิกส์แล้วก็มองฟิสิกส์เป็นเรื่องรอบตัวครับมันไม่ได้ยากเกินไปไม่ใช่การจำสูตรท่องสูตรครับเป็นการที่เราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราสงสัยแล้วทำการหาคำตอบของมันนะครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งหมดนี้มากมากเลยนะคะที่นำสิ่งดีๆและแนวคิดมาแชร์กันในรายการค่ะขอบคุณค่ะรัฐบาลนั้นนะคะมีความตั้งใจที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติโดยการวางนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนา20ปีค่ะในด้านของการศึกษาและเยาวชนก็เช่นกันค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจนแต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คงจะได้เห็นผลที่มีคุณค่าจากการบ่มเพาะและรอคอยกันอย่างแน่นอนค่ะหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยไวทีในวันนี้แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆของเยาวชนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ